วิธีแก้สลาจมใน Premiere Pro นะครับฟอนต์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นฟอนต์คณิตนะครับก็ผมพิมพ์คำว่าเมื่อกี้นี้ตรงสลาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะจมลงไปเรามาดูวิธีแก้ไขกันกดไปที่ Edit นะครับและเลื่อนมาตรงคำว่าPreference ตรงนี้นะครับและก็เลื่อนมาที่กราฟิกกดไปเลยครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น South Asia แค่นี้ครับและเราก็กดโอเคจากนั้นให้ทำการปิดโปรแกรมครับปิดโปรแกรมและเปิดมาใหม่และลองพิมพ์ใหม่ดูตอนนี้ผมก็ได้ปิดแล้วก็เปิดโปรแกรมมาใหม่แล้วเรามาลองพิมพ์ใหม่ดูที่ฟอนต์นะครับฟอนต์ผมก็เหมือนเดิมครับเป็นฟอนต์คณิตและลองพิมพ์คำเดิมดูครับก็แก้ปัญหาสลาจมได้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ